ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปาล์มไบค์ไซเคิล Channel ครับวันนี้ก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์กลุ่มไซคลิ่งคลับที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่นะครับผมหรืออาจจะไม่ใช่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ก็ได้อาจจะเป็นใหญ่ที่สุดในประเทศก็ได้ครับแน่นอนก็คือกลุ่ม55ฟูจิยาม่าไซคลิ่งคลับวันนี้ขอต้อนรับพี่ต้อมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับยินดีต้อนรับครับผมเข้าสู่ TCA Space นะครับร้านกาแฟของ55ครับผมตรงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับอยู่แถวสันติธรรมนะครับใกล้ๆกับวานิลาเรซิเดนท์ที่ว่าเป็นโรงแรมนักปั่นครับผมทั่วโลกที่เข้ามาพักที่เชียงใหม่ก็จะเราอยู่ใกล้กันแล้วที่นี่ก็จะเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีเป็นคลับของ55ด้วยครับครับด้านหลังก็มีร้านจักรยานไว้คอยเซอร์วิสด้วยเนาะใช่ครับโดยมีช่างโมช่างโมช่างโมซึ่งก็เราก็รู้ฝีมือกันอยู่ซึ่งทำทั้งทำรถให้ทั้งทีมชาติไทยทีมไทยคอนติแล้วก็โปรเฟชชั่นอลต่างๆครับครับผมแล้วก็ด้านบนก็มีห้องประชุมให้ใช้กันด้วยเนาะใช่ครับสำหรับใครอยากจะมีตติ้งกันอยากจะมาเจอกันอยากมาเจอนักกีฬามานั่งกินกาแฟอร่อยๆจาก Extraction ก็สามารถเชิญที่นี่ได้นะครับผมเซิร์ชคำว่า TCA Space ใช่ครับครับผมก็ที่นี่ก็จะเป็นที่ขายของที่ระลึกต่างๆของ55ฟูจิยาม่าด้วยนะครับผมอย่างเช่นสินค้าที่อยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้ครับสำหรับคนต่างจังหวัดอยากจะมาเที่ยวแล้วก็อยากได้ของที่ระลึกสำหรับไซคลิ่งคลับที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่นะครับผมก็สามารถซื้อของที่ระลึกไปโชว์ทางบ้านได้ได้ครับโอเคครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงตัวไซคลิ่งคลับกันดีกว่านะครับผมครับก็อันนี้พี่ต้อมนะครับถือว่าเป็นตัวแทนของทีมละกันครับผมชื่อต้อมหรือว่าเขาจะเรียกว่าต้อมโมครับเพราะว่าในทีมมีคนชื่อต้อมหลายคนและหน้าตาดีหมดเลยก็เลยต้องมีฉายาตามเหมือนนิคเนมที่มันจะต้องมีอะไรเนาะกำเมืองเขาว่าสร้อยสร้อยอ๋อครับโมนี่เป็นโมอะไรมาครับก็จะเป็นเมื่อก่อนผมก็เคยมีร้านจักรยานก็โมดิฟายทำรถทำอะไรตั้งแต่สมัยทำมอเตอร์ไซค์กันนะอ๋อครับก็เลยชื่อต้อมโมนะครับครับพี่ต้อมทำอะไรกับเป็นทำหน้าที่อะไรกับกลุ่มฮ่าฮ่าฟูจิยาม่านะครับเพราะว่าไปไหนทุกที่ผมเจอที่ทุกงานก็ถือว่าเป็นผู้จัดการทีมคนหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวทีมเองก็จะต้องมีใครสักคนที่เป็นหลักนอกจากเจ้าของหรือว่าสปอนเซอร์ที่เป็นฟูจิยาม่าที่เป็นร้านบะหมี่อ๋อครับผมอ๋อที่ชื่อฮ่าฮ่าฟูจิยาม่านี่ก็คือจะเป็นสปอนเซอร์หลักของทีมใช่ครับใช่ครับครับผมแล้วพี่ต้อมต้องทำอะไรบ้างครับใครเป็นคนวางแผนต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมนี่วางแผนก็จะมีต้อมโมต้อมน้อยมีตั้มมีหลายๆคนครับพวกเราจะมีทีมงานประมาณ20คนโอ้โห20เลยเหรอใช่ครับที่คอยวางแผนแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับอย่างเช่นไปถ้าสมมติว่าเราจะมีกิจกรรมอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างครับต้องมีสำรวจเส้นทางก่อนหรือว่าเราต้องซาวด์เสียงกันก่อนเราก็จะมาซาวด์เสียงกันก่อนเหมือนปาล์มว่าเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเส้นทางนี้มันโอเคหรือเปล่าถ้ามันโอเคเราก็ส่งคนไปสำรวจพอได้เส้นทางที่มันเหมาะสมแล้วเราก็จัดทริปหรือจัดกิจกรรมหรือจัดงานแข่งขันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับของเชียงใหม่ครับผมก็สรุปแล้วตอนแรกมันจะเป็นคำถามนะว่า55ฟูจิม่าไซคลิ่งคลับคืออะไรก็คือมันคืออะไรครับก็คือทีมหรือกลุ่มคนที่รักการออกกำลังกายด้วยกันด้วยจักรยานเนาะแล้วเราก็ปั่นจักรยานมาด้วยกันนานแล้วเสร็จแล้วเราก็มารวมตัวกันในตั้งทีมของเราขึ้นมาเองเพราะว่ามันจะสะดวกในการจัดกิจกรรมของทีมเองซึ่งเราก็ไม่ต้องไปอะไรดีอะไปตามทีมนู้นทีมนั้นว่าจะไปออกทริปอะไรยังไงเราก็สามารถคิดแล้วก็ทำเองแล้วมันก็จะเกิดความสุขของคนในทีมได้พูดง่ายๆคือต้องเป็นสมาชิกไหมไม่ต้องครับไม่ต้องมีเสื้อ55ก็ได้คุณเป็นเสื้อปาล์มไบค์หรือคุณจะเป็นทีม1 2 3 4 5คุณมาจอยได้เลยสรุป55ฟูจิยาม่าไซคลิ่งคลับก็คือคลับของคนที่อยากปั่นจักรยานแค่นั้นเองใช่ครับก็เหมือนกับทีมที่จัดกิจกรรมเพื่อการชวนปั่นสำหรับคนเชียงใหม่หรือคนต่างจังหวัดอยากจะมาเชียงใหม่ไม่รู้ว่าเฮ้ยเสาร์นี้จะไปไหนนะเราก็มีท่ารีเป็นทริปประจำอ๋อครับผมแล้ว
55ฟูจิยาม่าไซคลิ่งคลับเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับโอ้นานเหมือนกันนะก็เอาเล่าว่าผมมีเพื่อนเป็นเจ้าของฟูจิยาม่า55คือร้านบะหมี่แล้วผมกับมะตูมอยากไปแข่งไต้หวัน KOM ครับเราก็เลยชวนเพื่อนว่าเฮ้ยเราอยากได้สปอนเซอร์ส่วนหนึ่งนะซึ่งจะได้มีโลโก้มีทำเสื้อเอดิชั่นมีแค่2ตัวแรกผมกับมะตูมก็เลยไปแข่งไต้หวัน KOM เสร็จแล้วก็กลับมาก็เอาเรื่องมาเล่าให้กับน้องๆฟังว่าเฮ้ยมันสนุกนะมันเป็นอย่างนี้แล้วโลโก้ซึ่งเป็นสไตล์ของญี่ปุ่นเนาะซึ่งมันแบบมันค่อนข้างจะมันลงตัวแล้วเพื่อนเราก็ทำธุรกิจอันนี้อยู่แล้วเราก็เลยสานต่อมาเรื่อยๆโดยมีน้องๆนั่นแหละเป็นคนสานต่อทำให้ทีมมันเติบโตขึ้นมากกว่าครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ถือว่ามาปั่นร่วมกันใช่ครับพอเขาเห็นเสื้อเฮ้ยเสื้อสวยดีเราทำไมไม่ทำสีดำสีแดงสีขาวซึ่งเราก็ทำออกมาแล้วก็เลยเติบโตมาจากตรงนั้นครับครับแล้วในองค์กรเนี่ยที่พี่ว่า20กว่าคนเนี่ยครับถือว่าทำงานเป็นงานหลักๆเลยของกลุ่มไซคลิ่งคลับหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ครับทุกคนก็จะมีงานประจำเป็นของตัวเองอยู่แล้วแล้วเราก็จะมาเจอกันวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าเวลาเราจัดงานอีเวนต์บางงานเราก็จะเรียกทุกคนมาแจ้งหน้าที่กันว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้างบางคนก็อาจจะเป็นกรรมการช่วยขี่มอเตอร์ไซค์บางคนขับรถยนต์บางคนไปซื้อน้ำเตรียมสถานที่อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็คือมันไม่ใช่เป็นองค์กรเพื่อกำไรมันคือกลุ่มที่คนรักจักรยานเข้ามาช่วยกันทำมันถึงได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเราเล่าตั้งแต่มาก่อนโควิดแล้วเนาะซึ่งกิจกรรมในเชียงใหม่นะมันหายไปเลยใช่ไหมฮะแล้วก็เชียงใหม่นะซึ่งมีสถานที่สวยงามมากมายแล้วก็จะมีอินทนนท์สูงที่สุดอ่างขางอะไรเดียรอบเสมิงดอยสุเทพหรือว่าม่อนแจ่มหรืออะไรต่างๆเนี่ยเรามีสถานที่ปั่นสวยงามมากมายแต่ไม่มีใครจัดการชวนปั่นจัดกิจกรรมไม่มีภาพลักษณ์ออกมาพอทุกคนเห็นภาพที่มันเวลาเราออกทริปไปเราก็จะมีช่างภาพเห็นไหมครับก็มีช่างภาพประจำทีมแล้วเราก็ปล่อยภาพออกไปปล่อยเรื่องราวออกไปมันก็เลยทำให้คนอยากจะติดตามทีมใน Facebook บ้างในสื่อต่างๆแล้วก็ติดตามเส้นทางต่างๆก็ทำให้คนอยากออกมาปั่นมากขึ้นทีนี้เวลาเราจัดงานชวนปั่นชวนอะไรก็คนเห็นว่าเอ้ยเราก็สบายๆนี่หว่าไม่ได้มีอะไรก็ได้มารวมกันแล้วก็ปั่นด้วยกันครับอ๋อครับผมหลายคนอาจจะเข้าใจว่าอ๋อมันคือไซคลิ่งคลับสำหรับนักกีฬาหรือเปล่าไม่ใช่มันเปิดสำหรับทุกคนสำหรับทุกคนใช่ครับผมเห็นมีเด็กน้อยปั่นด้วยนะครับผู้หญิงสูงอายุต่างๆก็มาปั่นด้วยกันหมดเลยใช่ครับไปถึงกระทั่งทีมชาติทีมไทยคนติทีมต่างชาติไบเอททีมโปรเฟชชั่นอลอะไรก็มาเราจะได้เจอคนเยอะมากใช่ครับก็เวลาปั่นแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้ด้วยกันวิธีการปั่นกลุ่มอย่างเช่นบอกสัญญาณเพื่อความปลอดภัยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเขากลับไปอยู่ในกลุ่มของเขามันก็จะได้เรียนรู้สัญญาณเดียวกันเรียนรู้ว่าวิธีการขี่แบบไหนให้มันปลอดภัยทั้งตอนนี้เขามารวมกลุ่มเราหรือเขาแยกไปปั่นกลุ่มเขาเองในอนาคตเราก็จะมีการบอกสื่อส่งสัญญาณอะไรต่างๆเพื่อความปลอดภัยเหมือนกันนี่ครับเหมือนคนพูดภาษาเดียวกันครับพอเห็นกันปั่นใกล้กันมากความเร็วด้วยแต่ว่าอุบัติเหตุน้อยมากหลายร้อยคันหลายร้อยคันก็ถือว่าน้อยมากแต่บางครั้งก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับธรรมดาพลาดของคนครับและอันนี้คืออย่างเดียวแล้วอยู่ๆอาทิตย์นึงมันจะมีอย่างอื่นป๊อปอัพขึ้นมาไหมครับแบบว่าวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันพิเศษเช่นวันนี้เราก็ไปเฮือนหม่อนเป็นร้านกาแฟประจำจังหวัดลำพูนเรียกว่าเป็นร้านกาแฟประจำของนักปั่นจักรยานทั้งเชียงใหม่ทั้งลำพูนเลยดีกว่าเพราะว่าลุงตุ้มเองเขาก็เป็นช่างภาพฝีมือดีครับแล้วเวลาเราไปเนี่ยเขาก็จะไม่อิดออดเขาจะถ่ายรูปด้วยกล้องโปรเฟสชั่นอลมีภาพคมชัดผมว่านะใครที่ไปเฮือนหม่อนเนี่ยกลับมานี่จะต้องโพสต์รูปตัวเองเพราะจะต้องเข้าไปติดตามภาพของเฮือนหม่อนใช่ไหมครับ
ผมว่าโปรไฟล์ส่วนมากเลยเนี่ยนะที่ภาพสวยๆดีๆเนี่ยอาจจะมาจากที่ลำพูนก็ได้ครับครับผมวันนี้เยอะเหมือนกันนะวันนี้เช้านี้ผมก็ไปครับใช่ครับวันนี้น่าจะมีสักกับ200คนถึง200 2ร้านกาแฟถล่มพอดีนะวันนี้ครับเป็น200คันนะครับผมก็แล้วก็นั่งชิลพักผ่อนกันสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาด้วยกันใช่ครับแล้วก็พากันกลับก็ไม่ทิ้งกันนอกจากคุณไม่ไหวจริงๆคุณก็ต้องปล่อยให้กลุ่มไปเพราะว่ากลุ่มก็ยืนความเร็วยืนระยะไว้ให้ครับ5-38แล้วแต่ระยะขึ้นลงนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมวันหยุดหรือว่ากิจกรรมพิเศษต่างๆก็สามารถติดต่อติดตามได้ใน55 Fujiyama Cycling Club ใน Facebook นะครับผมบก็จะไปไหนกันเขาบอกก่อนตลอดเนาะบางครั้งอาทิตย์นึงมีอยู่2ทริปนะครับผมเตรียมร่างกายเตรียมจิตใจนอนพักผ่อนมาดีเพื่ออยากจะไปกับกลุ่มนี้นะครับผมมี2ทริปแต่อย่ามาออกมาซ้อมแค่2ทริปนะก็ออกไปซ้อมก่อนมาบ้างอะไรเงี้ยครับจะได้ทนครับผมหม้อน้ำจะแตกครับผมโอเคก็นอกจากแค่เป็นไซคลิงคลับเฉยๆเนี่ยครับก็มีกิจกรรมใหญ่ประจำปีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็ทางทีม55เองเราก็ได้รับเกียรติจากอย่างเช่นทัวร์CMU นะครับมช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยได้จัดการแข่งขันระดับประเทศซึ่งมีเงินรางวัลประมาณ 400,000 บาทโอ้โหครับผมซึ่งจะปีนี้จะขยับจากปีแล้วซึ่งปีแล้วเป็นธันวาปีนี้จะไม่มีแต่จะไปสตาร์ทที่มกราครับก็เป็นงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานบุญนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมของมช.เองซึ่งจะมอบเงินต่างๆเนี่ยให้กับการศึกษาของเด็กเพื่อให้เด็กได้ที่สอบมาชิงทุนมาอะไรก็มาเรียนฟรีครับแล้วก็อีกงานนึงก็จะเป็นอะไรแกนฟอนโดงานนี้อยากพรีเซนต์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงเห็นเสื้อสวยๆที่อยู่ตรงนี้ไหมครับผมนะครับนี่คือเสื้อสวยๆจากงานเชียงใหม่แกรนฟอนโดใช่ครับครับผมมันคืออะไรพี่เชียงใหม่แกรนฟอนโดนี่คืออะไรแกรนฟอนโดนี่จะเป็นภาษาอิตาเลียนที่หมายความว่าปั่นระยะทางไกลเหมือนกับถ้าให้แปลง่ายๆก็คือเหมือนกับใจเกินร้อยคู่พิชิตหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาจะเป็นแบบแกรนฟอนโดซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเราซึ่งเราจัดตอนนี้ก็จะมีผู้สังเกตของแกรนฟอนโดส่งมาด้วยตอนนี้เราจัดงานนะครับครับผมซึ่งจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยมันคืองานแข่งหรือว่างานปั่นด้วยกันท่องเที่ยวครับทั้งท่องเที่ยวทั้งแข่งแต่งานท่องเที่ยวของเราก็จะต้องจัดให้เป็นท่องเที่ยวที่เป็นยอมรับของผู้จัดก่อนแล้วถึงจะมีงานแข่งตามมาถ้าเราได้ไปเข้าไปอยู่ในเวิร์ลทัวร์แล้วมันก็เหมือนกับอะไรดีเหมือนโมโต้จีพีซึ่งคุณจะต้องไปสนามประเทศนู้น1 2 3 4แหละเดินทางไปหลายประเทศไปแข่งแล้วก็เก็บคะแนนอย่างเงี้ยครับซึ่งได้สนับอย่างนี้ก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศด้วยครับซึ่งเราได้รับเกียรติให้มาจัดที่เชียงใหม่ก็ยินดีมากเลยนะครับก็ดีใจว่าจะได้มีคนมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ครับแล้วก็อยากให้คนเชียงใหม่สมัครเข้ามาแล้วก็เหมือนกับเป็นการต้อนรับแขกถ้าไม่งั้นเดี๋ยวแขกต่างจังหวัดหรือต่างประเทศมาปุ๊บไม่มีคนเชียงใหม่เลยเหงาตายเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้งานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่นะทั่วประเทศมากันนะครับผมตอนวันที่4ธันวาครับเป็นวันหยุดยาววันหยุดยาววันที่4ธันวานะครับผมตอนนี้ยอดจองนะครับผมได้ข่าวซุบซิบมาเพราะว่า Triple S เป็นเพื่อนผมนะครับ Triple S เป็นเพื่อนผมเขาบอกว่าตอนนี้ยอดจองมาทั่วประเทศกว่า700คันแล้วนะครับผมใช่ครับแต่ว่าอันนี้เพิ่งเริ่มต้นของเดือนตุลาเหลือเวลาอีก2เดือนนะครับลองคิดดูว่าถึงเวลานั้นจะมีจักรยานเป็นพันๆคันมาปั่นด้วยกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมครับก็มาเที่ยวเชียงใหม่กันนะครับงานนี้ก็ได้ร่วมงานกับทางอปจ.นะครับทาง Triple S แล้วก็55ก็ได้ร่วมงานกับหลายๆทีมงานก็จะมีตำรวจของจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีโลโก้ต่างๆอย่างเช่นนี่นะครับพุคารินะครับช้างวอร์มอัพนะครับอีกอันหนึ่ง พูดไม่ได้ครับมีสปอนเซอร์เยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็ของที่ระลึกจากงานนี้ก็คือคุณจ่ายค่าสมัคร
ช่คุ้มค่ามากแล้วคุณก็ได้เสื้อเสื้อโปรของที่คอนเทสต์นี่ 1,800 ครับแต่คุณสมัครมาแค่800ไม่เกิน800จะได้ตัวรองตัวท็อปก็1,000ป่ะอ้อผมจ่าย1,000เดียวผมลงทะเบียนไปแล้วแต่ผมเป็น Early Bird ไงแต่ตอนนี้ไม่รู้ Early Bird ทันหรือเปล่านะครับผมครับลองเข้าไปดูนะครับผมลงทะเบียนไป1,000 กว่าบาทแต่รับรองว่าคุ้มค่าเพราะว่าเสื้อโปรอย่างเดียวก็1,800แค่เสื้อก็คุ้มแล้วนะครับครับแล้วก็กิจกรรมในงานอะไรต่างๆก็ยังงานนี้คุณก็มาคุณก็จะได้มาปั่น1ได้รับเรียกว่าเบอร์ดีกว่าที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เนาะเวลาคุณปั่นเสร็จคุณก็จะตามระยะของคุณก็จะมีเวลาว่าไอ้ที่1ที่2ที่3อะไรก็นั่นก็ค่อยว่ากันไปตามอันดับที่คุณอยากได้นะฮะแล้วก็มารับประทานอาหารร่วมกันกลางวันนะครับด้วยครับครับวันที่รับเบอร์ก่อนละกันวันที่รับเบอร์แล้วก็จะมีกิจกรรมหลากหลายเลยมีแข่งขาไถของเด็กๆด้วยช่วงเย็นๆนะครับจะได้มีพ่อแม่ผู้ปกครองมีร้านค้าตอนคุณมารับเบอร์ก็จะเย็นๆแล้วก็มีดนตรีกับเครื่องดื่มตามสปอนเซอร์นี่เลยครับครับผมเช้าอีกวันนึงเราก็มาปั่นกันปั่นเสร็จแล้วก็รับทานอาหารร่วมกันได้คุยได้โม้เต็มที่เลยอันไหนดีไม่ดีเราก็มาคุยกันเรื่องการจัดงานอีกทีนึงเจอนักจักรยานทั่วประเทศนะครับที่รักจักรยานพอเดียวกันพลาดไม่ได้เลยงานนี้เจอกันนะครับผมก่อนวันที่4ธันวาคมนะครับปาล์มก็มาเปิดบูธด้วยนี่ก็จะมีบูธจักรยานรองรับให้กับร้านค้าทุกร้านในเชียงใหม่ให้ด้วยครับแล้วก็ถ้าใครสนใจจะมาเปิดร้านค้าร้านอะไรก็เชิญเลยนะครับก็ติดต่อเข้ามาทางเป็นฟอลโล่ทางผู้จัดได้เนี่ยนะครับครับผมครับผมได้ได้วันรับบัตรรถไม่พร้อมผมซ่อมรถให้ดีกว่า เป็นบูธเช็ครถฟรีอะไรประมาณนี้นะครับผมยังไม่รับปากแต่ว่าผมเพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็จะพยายามช่วยกันที่สุดดันการท่องเที่ยวของเชียงใหม่นะครับผมแล้วก็วงการจักรยานก็จะได้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหลังจากโควิดไป2ปีนะครับผมใช่ครับโอเคหลังจากแกรนฟอนโดและมีงานอะไรอีกที่21นะครับก็จะมีมาสเตอร์ทัวร์มาสเตอร์ทัวร์ครับมาสเตอร์ทัวร์นี่จะเป็นเหมือนชาวต่างชาติจะมาเยอะมากโดยเฉพาะจากสิงคโปร์ออสเตรเลียเนี่ยครับเพราะว่ามาสเตอร์ทัวร์เนี่ยจะเป็นการจัดการแข่งขันจักรยานที่4วัน4สเตจแล้วก็มีแบ่งรุ่นอายุครับครับก็เลยเป็นที่สนใจกับชาวต่างชาตินะครับอันนี้ก็ทาง55ก็ได้รับเกียรติมาเป็นผู้จัดอ๋อ5เป็นผู้จัดร่วมกับครับอ๋อครับแปลว่า5ซื้อเมงเป็นไซคลิงคลับด้วยเป็นแล้วก็เป็นคนช่วยจัดงานอีกหลายงานเป็นเบื้องหลังอีกหลายงานเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทางมันเป็นเส้นทางที่เป็นบ้านของเราคนเชียงใหม่เราก็รู้ทางว่าเส้นไหนจะไปอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางแต่ละที่เขาก็จะช่วยกันไปเซอร์เวย์ก่อนนะครับไม่ใช่จู่ๆก็จะไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาปั่นกัน120นะครับผมพี่ต้อมเขาก็ต้องไปก่อนแล้ว เขาเคยไปเส้นนี้ว่า120ไหวไหมเป็นยังไงนะครับผมเขาต้องไปศึกษาเส้นทางกันมาแล้วไปเสร็จแล้วต้องไปกบหลุมอีกนะ เอารถไปใส่เอายางมาตอยปิดหลุมปิดอะไรให้ครับผมเคยเห็นรูปพี่กวาดหินกวาดทรายอยู่ข้างปกติผมจะยืนชี้มากกว่าพอดีเขาจะมาถ่ายรูปผมก็เลยไปกวาดครับผมเพื่อการปลอดภัยนะความปลอดภัยใช่ครับแล้วก็เป็นห่วงทุกท่านก็เหมือนตัวเราเองเวลาเราไปเจออะไรแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นไปเจอตกลุ้มตกอะไรเป็นอุบัติเหตุนะครับได้ครับผมก็สรุปก่อนสิ้นปีนี้ก็จะมีทั้งหมด3กิจกรรมนะครับผมครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีปีหน้าใช่ครับครับแต่ว่าที่พลาดไม่ได้เลยก็คือวันเสาร์นะครับมีโอกาสมาเชียงใหม่ก็มาเจอพี่ต้อมโมมาเจอผมได้ที่ทารีเอนดูแรนซ์เรียกว่ามาเจอคนเชียงใหม่ประมาณ100อัพละกันคุณมีเพื่อนมีอะไรก็มาเจอกันวันนั้นแน่นอนนักจักรยานทุกคนนะครับครับผมว่ากว่าปลายฝนต้นหนาวล่าสุดมัน 200-300 คันแล้วอะใช่ครับนี่ขนาดปลายฝนต้นหนาวยังไม่เข้าหนาวจริงนะก็บางทีก็ต้องกราบอภัยกราบขอโทษในการจราจรนะครับแต่เราก็จะพยายามผ่านให้รวดเร็วสังเกตไหมครับว่าเวลาเราขี่โดยส่วนมากเราจะขี่เลนซ้ายครับครับก็จะบอกทุกคนว่าเอ้ยอย่าไปออกขวาเลยเวลารถมันมารถลงอุโมงค์มาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขามาเบรกหรือมาเบรกไม่ทันหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วไป
ไปทำให้คนอื่นเกิดอุบัติเหตุด้วยเราก็จะคุยกันในกลุ่มอะเนาะว่าทุกคนก็จะทราบกันอยู่แล้วเรื่องความปลอดภัยนะครับก็จะพยายามป้องกันให้ที่สุดนะครับครับก็ยังพยายามบอกกล่าวกันครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ต้อมจาก55ฟูจิยาม่าซักลิงคลับมากนะครับผมที่ทำให้ผมรู้จักกลุ่ม55กันมากขึ้นผมว่าหลายๆคนก็เห็นแต่ชื่อเสียงแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่า55ฟูจิยาม่าซักลิงคลับคืออะไรวันนี้พวกเราก็ได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณครับผมขอบคุณปาล์มไบมากครับเป็นได้รับเกียรติมาขอบคุณมากครับทอล์กจริงๆเราเจอกันตลอดนะครับผมเราเจอกันอาทิตย์นึง2วัน2 3วันค่อนข้างจะเขินๆกล้องหน่อยครับผมลากันไปก่อนครับครับสวัสดีครับ